ียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันสวัสดีครับและนี่คือรายการตะลุยตลาดเช้านะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง8โมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์8โมงครึ่งถึง9โมงทาง Workpoint TV กองทัพวาไรตี้24ชั่วโมงนะครับรับชมเหมือนเดิมนะครับ PSI ช่อง7นะครับ True นะครับช่อง66ถ้าเป็นระบบ SD ช่อง77นะครับพูดคุยกับเราเข้าไปที่ Facebook / ตะลุยตลาดเช้านะครับแนะนำกันเข้ามานะครับผมบางคนเนี่ยก็ส่งนกพิราบมาหาเราไกลเกินไปไม่ถึงไม่ทันได้อ่านเพราะว่าพ่อครัวที่เวิร์กพอยต์เอาไปทำน้ำแดงว้ายนี่หนูเคยกินน่ะหรออร่อยอร่อยอันนี้ตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาเช็คอินอยู่ที่เดิมนะครับก็คือตลาดกิตตินะครับก็คือซอยจันทร์18ทับ7แยก12เหมือนเดิมหรือว่าเรียกว่าตลาดเซนหลุยส์แต่คนแถวนี้ก็เรียกตลาดเซนหลุยส์ง่ายๆนะครับนี่ชุดเดินตลาดแบบเบาๆนะเบาๆยังเบาๆอยู่เลยเบาๆถือว่าน่าสนใจเพราะวันนี้เราจะเป็นแบบชุดโชว์เนื้อนมไข่ฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาหาไข่ปกติกินไข่ทุกวันไหมชอบค่ะไม่ถึงว่าก็ชอบกินไข่ไงชอบกินทุกวันไหมไข่ทอดกินบ่อยชอบไข่อะไรไหมสุดไข่คนไม่ถึงว่าแบบไข่คนอย่างนี้ไข่คนอย่างนี้เละๆเละๆอร่อยดำๆนิดนึงสาบานสาบานว่านึกถึงไข่คนยังไงก็คือว่าไข่เนี่ยก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดฉะนั้นราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าไปตะลุยกันดีกว่าว่าไข่ขึ้นราคาแล้วเนี่ยผู้คนก็มีปัญหากันมากมายทั้งแม่ค้าที่ขายไข่กับทั้งคนที่ซื้อไข่ไปบริโภคโอเคงั้นไปตะลุยกันเลยครับค่ะเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันระวังกระเด็นล่ะระวังกระเด็นล่ะหอมมากหอมแล้วอ่ะปลาเห็ดปลาเห็ดถ้าอีสานว่าวปลาเห็ดนะครับแต่นี้เขาเรียกว่าทอดมันปลากายร้านแม่มะลิค่ะอันนี้แม่มะลิปะคะแม่มะลิเลยคะทำไมยังไม่แก่ล่ะคะแม่มะลิลูกสองแม่มะลิขายทอดมันปลากายอย่างเดียวเลยเหรอขายมีกี่ปีแล้วคะอะไรติดฟันคะอ๋อเหล็กดัดฟันไม่มีอะไรติดฟันอ๋อโอ้โหวัยรุ่นนะซื้ออะไรครับคุณแม่เท่าไหร่จ้าแม่30บาทได้เยอะไหมคะป้าชิ้นกี่บาทครับ30บาทได้กี่ชิ้น11ชิ้นค่ะ11ชิ้น30ก็คือชิ้นละ3บาทแล้วแถม1ชิ้นอ๋ออุ้ยแต่ว่าพี่ลิงขาใช้น้ำมันเยอะมากเลยนะกระทะก็ใหญ่พอกระทะใหญ่แล้วใช้น้ำมันน้อยก็ไม่ได้ก็ต้องใช้น้ำมันเยอะวันหนึ่งใช้น้ำมันสักกี่กี่ลิตรกี่อะไร3-4ลิตรค่ะกระเด็นค่ะกระเด็นกระเด็นเหรอกระเด็นเฮ้ยเฮ้ยกระเด็นจริงเปล่าวะเฮ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็น4ลิตรประมาณนี้แล้วเรามีเวียนไหมเอาเวียนเอาน้ำมันเก่ามาใช้ไม่ได้เปลี่ยนทิ้งเลยเหรออ๋อเราใช้นานไหมกว่าเราจะเปลี่ยนวันหนึ่งวันสองวันค่ะใช้น้ำมันขนาดนี้ตอนนี้น้ำมันมันขึ้นราคาแล้วมีผลกระทบไหมคะมีผลไหมก็มีอะค่ะมีคือลูกค้าน้อยลงหรือว่าต้องขึ้นราคามากขึ้นหรือว่าต้องใช้ส่วนประกอบที่มันยังไงเราก็ต้องแบบใช้เท่าเดิมที่ใช้แก๊สกี่ถังคะที่ร้านนี้ใช้ถังเดียวค่ะถังเดียววันหนึ่งเหรอหรือว่าค่ะอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงอ๋อก็ยังโอเคก็ยังโอเคแล้วถ้าเกิดมันขึ้นราคาเป็นไงก็แย่เหมือนกันเหรอแล้วเราจะขึ้นราคาลูกค้ามั้ยเป็น 3-5 ป่ะเราลดลงมั้ยเราลดปริมาณทอดมันลงหน่อยลดลงค่ะเพราะคือเราคนเค้าก็มันซื้อลําบากมันอาจจะต้องลดขนาดลงนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอร่อยอ่ะแล้วก็ชิมเลยหมายไปเลยเพื่อนเฮ้ยอร่อยเว้ยอร่อยใช่ได้ใช่แล้วอ้าวทอดมันเจมลิไม่ยอมขึ้นราคานะครับแล้วก็ยังขายราคานี้อยู่แม้แต่แก๊สจะขึ้นหรือว่าน้ำมันจะขึ้นก็ยังขายแบบนี้แล้วก็ลดปริมาณทอดมันลงหน่อยถ้ามันขึ้นจริงๆแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเราก็ขายเหมือนเดิมนี้พ
ทีมวันนี้ไม่ไหวแล้วเจ๊ปากพองพอดีไปร้อนเลยจะมีคำว่าร้อนไหมโอ้โหเลือดสบายไม่ต้องกลัวไม่ขึ้นราคาร้านนี้ยังไม่ขึ้นเจมะลิเพื่อลูกค้าขอบคุณขอบคุณค่ะนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันเอาละครับมาอยู่อีกร้านหนึ่งซึ่งร้านนี้ก็ต้องใช้ทั้งแก๊สใช้ทั้งน้ำมันเหมือนกันตอนนี้หยุดการทอดไปแล้วใช่ไหมฮะครับอ๋อเพราะว่าทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ใกล้จะปิดยังก็ตอนนี้ตลาดวายเริ่มวายแล้วนะอ๋ออันนี้ขายก็คือลูกชิ้นปลาใช่ครับลูกชิ้นปลาหมดเลยใช่ครับอันนี้ชุดลูกชิ้นปลารับบี้อันนั้นอะไรฮะเป็นปลาปรุงรสปลาปรุงรสเหรอลองไหมลองก็ได้อันนี้ชิมทุกอย่างไม่ปฏิเสธเขาเรียกว่าเห็นมันตัวผอมๆนี่นะมันชิมทุกอย่างเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ให้ของห้ามปฏิเสธเสียมารยาทอร่อยมีพริกไทยหน่อยนึงมีอะไรมันลูกเท่าไหร่อันนั้นยังเดี๋ยวตลาดทั่วไปก็ขาย3ลูก5บาทไอ้ตลาดนี้ล่ะของพี่อ่ะ3ลูก5บาทแต่ถ้าเป็นขายงานอะไรพวกนี้ก็จะขายลูกละ2บาทอ่ะลูกชิ้นลักบี้อ่ะลักบี้ก็ราคาเดียวกันปกติลักบี้ก็จะแพงกว่าแต่นี้เราขายถูกเฉลี่ยเท่ากันหมดให้ลูกค้าอย่างนี้นี่ใช้น้ำมันเยอะไหมคะพี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าหากว่าเราต้องทอดกรอบต้องใช้น้ำมันเยอะถูกไหมแต่อันนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าทอดนิ่มๆน้ำมันเลยไม่ต้องเยอะมากแป้งน้อยที่นิ่มแบบแป้งน้อยด้วยแต่จะกรอบได้ก็คือข้าวแป้งเยอะแป้งน้อยแป้งน้อยแป้งน้อยเนี่ยทอดยังไงก็ไม่กรอบอ๋ออันนี้เนื้อเลยล้วนๆอันไหนทอดแล้วกรอบฟูเป็นเต้าลูกบอลแล้วก็มาหดนะมีแป้งมหาศาลพี่ลิงค่ะหนูชอบอันนี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จัดให้สักรุ่นนึงอันนี้คือเค้าเรียกอะไรนะปลาเส้นหรือแฮคือกล้วยคือกล้วยคนจีนคือกล้วยแล้วมันมีคือกล้วยแฮขึ้นอะไรแฮขึ้นแฮขึ้นเป็นไงมันแบนใช่มั้ยคะเออนั้นน่ะงงไปหมดเลยอ่ะแต่รู้ว่ามันเป็นลูกชิ้นปลายาวแล้วกันใช่ครับเอาเรียกเราเรียกง่ายๆลูกชิ้นปลายาวจุกนะเนี่ยถ้าเรากินไปเยอะๆจุกนะใหม่ใหม่ใหม่ไม่เคยหนูขอลองกันหน่อยได้มั้ยอยากลองชิมมั้ยอยากลองชิมมั้ยหนูรอแล้วไม่ต้องลองไอ้นี่มันพูดเล่นอ้าวแต่ชิมอย่างงี้ๆๆจออันนั้นเป็นใหม่เลยก็ได้อ่ะหนูไม่ชอบหั่นงั้นน่ะอร่อยไหมอร่อยไม่เอาพี่ไม่ค่อยกินแบบถ้าพี่ไม่ค่อยกินท่านี้อร่อยขำอะไรวะใหม่อะชอบกินท่านี้พี่อะไม่ชอบอะไรอะเออใหม่อะชอบกินท่านั้นไม่ใช่อะไรอะพี่กินท่านี้พี่เป็นผู้ดีอร่อยมากอุ้ยรังเกียจแล้วใครจะเอาไปขายไงล่ะน้ำมันมันขึ้นราคากับแก๊สมันกำลังจะขึ้นราคาครับจะมีผลต่อการขายของเราไหมถ้าพูดจริงๆก็มีผลต้นทุนก็จะสูงขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือถ้าเราถัวเฉลี่ยเขาจะมาก็ให้ลูกค้าไปเราถัวเฉลี่ยเอาลูกค้าประจำใช่ครับเพราะว่าแก๊สมันก็ไม่ได้ขึ้นทีเดียวเนี่ยมันขึ้นเห็นดอกเดือนละ50ตังค์ใช่ไหมจะมาเราก็ค่อยก็เรายังอยู่ได้ใช่ไหมยังพออยู่ได้ก็คือถ้ามันขึ้นมากจริงเราก็ค่อยแบบอาจจะลดลงไปหน่อยหรือมันเพิ่มอะไรไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเยอะนะคะทีมงานพอแล้วทีมงานแค่20คนไม่ต้องเยอะเท่าไหร่พอแล้วไม่ต้องใช้อะไรมันเยอะหรอกถุงเล็กไปไอ้นี่นะมันได้ทุกร้านเลยนี่ไงเขาชอบขอบคุณค่ะเห็นไหมใครบอกว่านางร้ายเนี่ยร้ายแล้วไม่ได้ของฟรีหนูได้ของฟรีมาเยอะมากไม่ใช่ได้แค่อาหารฟรีนะได้รองเท้าก็ฟรีได้คนขายด้วยแต่ไม่ได้พบคู่นะบางทีมาข้างนึงก็มีบางทีก็มาต้นสูงเรื่องมาก็มีไม่ขึ้นนอกจากมันขึ้นมากจริงถึงเราจะขึ้นราคาโอเคครับผมขอบคุณมากครับขายดีๆนะคะอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันปลาขึ้นราคาไหมแม่คะเนี่ยครับมันแล้วแต่ค่ะแม่ค้าเขาบอกว่าแพงเราก็ต้องซื้อตามเขาคือตามราคาปลาไม่ใช่ตามราคาน้ำมันใช่ไหมถ้าวันไหนถูกเขาก็จะบอกว่าถูกบางทีเคยซื้อเนี่ยตัวนึง50ก็มี60ก็มีแต่วันนี้เขาบอกว่าแพงจะเอาจาก10
วันนี้ถูกก็ถูกวันนี้แพงก็แพงแล้วแต่อ๋ออันนี้ผมวิลลี่ครับผมวิลลี่วะอ๋อจำทันได้ใช่คุณแม่ซื้อไปเชิญครับขอบคุณครับคือทำไมราคาไม่อยู่กับที่หรือว่ายังไงมันแล้วแต่ปลาเหรอแล้วแต่ปลาไซส์ปลาค่ะแต่ถ้าปลาทูอย่างนี้มันมีไซส์มาอย่างนี้ราคามันเท่าเดิมไหมก็20-30อันนี้ราคาเท่าเดิมอ่าถ้าคนมาซื้อน้ำพริกปลาทูจะรู้เลยว่าราคาประมาณนี้ขายราคาไงอ๋อจนละ50บาทอย่างรวมนี้ด้วยนี้ด้วยก็50บาทอ๋ออันนี้คือปลาเนี่ยปลานิลปลานิลตัวเท่าไหร่ตัวละ20ค่ะตัวละ20ปลานิลสดหมดไปแล้วอ๋อจะขายราคาเดิมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้แหนมหมูแหนมชิ้นละ10บาทหมูยอก็10บาท10บาทอันนี้อ่ะครับอันนี้เป็นแหนมปลาค่ะแหนมปลาก็ทอดทอดเหมือนกันขายเป็นขีดน้ำมันขึ้นเนี่ยที่เอามาทอดเนี่ยมีผลไหมก็มีผลเหมือนกันแล้วเราขึ้นป่ะเราก็ไม่ขึ้นมากขึ้นอย่างนิดเราก็อย่างของที่เราใช้ทอดเราก็จะลดนิดนึงคือของเนี่ยไม่ได้ขึ้นราคาแต่เราลดปริมาณลงนิดนึงอย่างนี้เราก็จะลดนิดนึงเพราะว่าไอ้น้ำมันมันแพ งแก๊สด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอย่างนี้น้ำมันแพงแล้วเคยไหมคะที่เขาเรียกว่าใช้น้ำมันเก่ากลับมาทอดใหม่จะใช้วันละ5 ถุงทุกวันทอดเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยใส่ถังก็จะมีคนมามีคนมารับซึ่งไปเอาไปทำไปโอนเซลปลากับหมูอันไหนแพงกว่ากันหมูแพงกว่าเราก็เลยต้องเลือกมาเป็นปลาเพื่อที่ลดต้นทุนแล้วก็ได้กำไรมากขึ้นคนกินง่ายด้วยนะจริงแล้วปลานะอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันนี่เห็นโอ้โหแก๊สเพียบเลยนะครับคือหม้อนึงเขาเรียกอะไรหม้อนึงก็มีแก๊สแก๊สหนึ่งแก๊สถังหนึ่ง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 ถังใช่ค่ะใช้แก๊สวันหนึ่งเยอะไหมอ่ะก็เยอะค่ะทำกับข้าววันหนึ่งประมาณกี่หม้อครับผมประมาณ8อันนี้ก็บางอย่างก็หมดไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อมีขนมจีนด้วยมีอะไรด้วยซึ่งเดี๋ยวสักพักนึงก็ต้องอุ่นต้องอุ่นเพิ่มอุ่นเพิ่มเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียใช่ค่ะต้องใช้แก๊สค่ะแล้วอย่างนี้แก๊สขึ้นราคาค่ะยังไงอ่ะก็คงจะลำบากเหมือนกันเนี่ยแล้วเราต้องขึ้นไหมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดีดูสถานการณ์คือตอนนี้เนี่ยรอว่ารัฐบาลเขาจะยังไงใช่ตอนนี้มันถังเท่าไหร่ฮะอย่างนี้ตอนนี้มันถังละ130 บาทเช่นสมมติว่าเป็น140เราถึงจะขึ้นราคาก็คงยังจะไม่ขึ้นราคาก็คือเฉลี่ยเฉลี่ยทัวร์เฉลี่ยกันไปอาจจะตักน้อยลงไปนิดนึงอะไรอย่างนี้น้อยลงไปนิดนึงได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแกงก็จะหนักเรื่องแก๊สไม่ค่อยหนักเรื่องน้ำมันน้ำมันก็นิดหน่อยของทอดตรงนี้หน่อยนึงใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าแก๊สเนี่ยใช้เยอะล่ะเพราะว่าพอทำอาหารตามสั่งทำกับข้าวข้าวราดแกงเป็นหม้อเนี่ยแก๊สจะเปลืองมากคือเมื่อก่อนเนี่ยอ้าวซื้อไปฝากคุณนุ้งคนนี้ได้เพราะมันไม่แพงมากคือเมื่อกับข้าวเมื่อก่อนมันถุงละ15 บาทเอง10 บาทเองนี่ถุงเท่าไหร่ฮะอันนี้ต้องขาย25-30แต่ก็ตักเยอะนะแต่หมายถึงว่าถ้าทำรู้ว่าถ้ามันถุงละ15คนมันก็ซื้อได้เยอะไงซื้อได้เยอะขายได้มากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่เราเวลาสมมติว่าเวลาเราซื้อแก๊สทีนึงอ่ะเราเคยซื้อมาตุนไหมคะเพราะว่าเผื่อว่าเรากลัวว่าอีก2-3 วันแก๊สขึ้นเราเคยซื้อมาตุนบ้างไหมไม่เคยก็เคยก็เคยซื้อมาตุนทีนึงระเบิดระเบิดโอ้โหเละเลยทีนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ตุนไม่ตุนพี่ลูกหรือใครคะนี่แหละสวยนะจีบไหมพี่ลิงจีบไหมแล้วแหมหนูก็นึกว่าของพี่เนี่ยจะได้หมดจะบ้าเหรอเดี๋ยวเมียอ้วกเขามาฆ่าอ้วกหรอแล้วมันฆ่าตัวยืดโอเคก็อยู่ได้มันยังไม่ขึ้นราคารอดูสถานการณ์ก่อนว่าเป็นยังไงค่อยขึ้นโอเคใช่ใช่ก็รอดูก่อนเนาะก็รอดูก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลึงตลาดเช้าด้วยกันเอาล่ะถามแม่ค้าถามคนนู้นคนนี้คนที่ซื้อไข่ไปแล้วไปทำกับข้าวมาขายใช่ไปทำอาหารขายหรือซื้อกลับไปกินที่บ้านค่ะนี่มาเจอตัวแม่ค้าดีกว่าแม่ค้าขายไข่แบบไข่ดิบเนี่ยนะ
ตอนนี้เป็นไงตอนนี้เบอร์0กี่บาทฮะเนี่ย4.50 4บาท3บาทกว่าจาก3บาทกว่าเป็น4.50ต่อฟองไอ้ยะทำไมไข่มันถึงขึ้นเพราะว่าไข่ในบ้านเราเลี้ยงเยอะมากเลยก็บอกว่าไก่ในบ้านเราเลี้ยงเยอะไม่ใช่ไข่ในบ้านเราเลี้ยงไข่ไก่เนี่ยเยอะมากไม่มีไข่เหรอเพราะว่าอากาศฝนตกมันเลยไม่ไข่เห็นเขาบอกว่ามันเป็นยุคเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตัวแม่ไก่อะเปลี่ยนเจเนเรชั่นเป็นตัวแม่ไก่ที่ไข่สายพันธุ์สายพันธุ์เวลาปุ๊บมันไข่พอถึงรุ่นมันต้องเปลี่ยนเงี้ยต้องเหมือนต้นไม้พอปลูกแล้วต้องตัดทิ้งอ่ะมันประมาณนึงแล้วก็ตอนที่ตัดต้นขุดจีนต้นนี้มันเลยขุดจีนต้นมาแล้วเหรอแล้วทำไมยังขึ้นอยู่เอาวิงวอนนิดนึงก็ให้ลดลงมาได้ไหมขุดจีนมันก็เอาไก่แก่ไว้ค่ะเอาไก่สาวก็ขึ้นแล้วนี่เลยนอนแล้วอ่ะเลยเป็นจะมาขึ้นไหมจะมาขึ้นได้ยังไงลูกค้าน้อยลงไหมคะน้อยลงดิแล้วเขากินเขาก็ซื้อน้อยลงด้วยใช่ไหมอ่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราขายเบอร์3กับเบอร์4ได้บ่อยทำไมเราไม่เอาเบอร์3กับเบอร์4มาขายอย่างเดียวแล้วเบอร์อื่นไม่ต้องขายบางคนเขาจะเบอร์ใหญ่เขาไม่เอาเบอร์เล็กอ๋อก็ต้องมีเผื่อเลือกบ้านพี่ก็ใช้เบอร์0อ๋อ เผื่อเลือกราคาไข่ไก่ขึ้นนะไข่เป็ดเป็นยังไงบ้างคะขึ้นหนักขึ้นหนัก6บาทหนักกว่าเดิมอีกใช่ๆถูกขึ้นจากเท่าไหร่คะแต่ก่อนมัน4บาทเอง4บาท20ตอนนี้กลายเป็น6บาทหมายถึงว่าแล้วเราก็ต้องมาขาย6บาท20ตังค์อะไรเงี้ยเหรอเราขาย6บาทแต่ต้นทุนมัน5บาท4 5บาท60แล้วอ๋อไข่ไก่ไข่เป็ดอันไหนขายดีกว่ากันฮะต้องไข่ไก่สิอย่างนี้ถ้าหากว่าคนเราเนี่ยเห็นว่าไข่เนี่ยมันแพงขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเขาแบบไม่กินไข่กันแล้วป้าจะขายอะไรอะคะมันต้องคนต้องกินไข่เลยไข่มันขันไม่ได้ต้องกินไข่ต้องกินไข่แกยังกินไข่เลยเออเป็นอาหารหลักอ่ะหนูชอบกินกล้วยเหรอพี่พี่ก็กินกล้วยพี่ก็กินไข่เนี่ยเป็นอาหารพื้นหลักของเราเลยต้องกินเพราะว่าหนึ่งในไข่มีโปรตีนมีอะไรที่ครบดีมากแล้วนะฮะน้ำมันขึ้นราคาไหมขึ้นนิดหน่อยแต่อันนั้นตะก่อนใช่32ในนี้ขึ้นเป็น38ใช่ถ้าน้ำมันพืชแล้วน้ำท่าน้ำมันปาล์มอันนี้ยังไม่ขึ้นอันนี้เข้าเหลือ50กว่าอ๋ออังุ่นไม่ขึ้นแต่มรกตปาล์มปาล์มขึ้นนิดหน่อยโอ้เจ๊อย่างนี้เจ๊ดักทั้งไข่ทั้งน้ำมันก็รวยเลอะเยะรวยเลอะเยอะรวยเยอะเลอะยังไงทวนหนึ่งได้3บาทแล้วคิดลูกขายเท่าไหร่อ๋อหมายถึงว่ามันได้กำไรน้อยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันราคาถูกส่วนต่างกันได้เยอะใช่ไหมแล้วเวลาซื้อเขาก็ซื้อแบบไม่ต้องกังวลถ้าลูกขายแพงอีกก็ไม่ซื้ออีก็ไม่ซื้ออีกก็ไปกินอย่างอื่นอีกก็ไปนึ่งเอาใช่ไหมเห็นขายเยอะในไก่ขวดละ3บาท4บาท50กว่าบาทต้นทุนแต่หนูว่าเจ๊ขายไข่จนรวยแล้วล่ะเพราะอะไรรวยจริงไปได้30บาทเพราะว่าเจเนี่ยเขาใส่ทองเต็มตัวแม้กระทั่งฟันยังทองเลย50กว่าบาทได้3บาท50กว่าบาทได้3บาทเอ้าสรุปว่าราคาไข่ขึ้นนะครับแต่เจ๊เก๊กก็ขายได้นิดเดียวใช่มันขึ้นเลย10ตังค์ตามมา10ตังค์ขึ้นเยอะไม่ได้ขึ้นเยอะไม่ได้เอาอะไรเอาไข่30ฟองนี่ไงโอ้โหนี่มาซื้อแล้ว30ฟองอ่าขอบคุณนะคะอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาเอาละครับตอนนี้นะฮะน้องใหม่ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการตะลุยตลาดเช้านะครับผมเป็นไงมา2วันดีค่ะสนุกดีค่ะสนิทกับแม่ค้าแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราโดนแม่ค้ามองแย่ๆไปเยอะนางร้ายต้องร้ายต้องแรงนี่ไม่เลยแม่ค้าแบบว่าน่ารักเป็นกันเองได้ของฟรีตลอดเยอะมากซึ่งไม่ใช่แม่ค้าให้เองเป็นคนขอนะครับไปขอเขาเองเขาบอกว่าอยากได้อะไรต้องขอไม่ไงเขาไม่รู้ถึงความตั้งใจและความรู้สึกเมื่อกี้ของเราแล้ววันนี้ได้รู้ด้วยนะครับว่าไข่เนี่ยเมื่อขึ้นราคาแล้วเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องขึ้นเขาเรียกว่าจริงๆแล้วอยากขึ้นนะแต่ว่าเอาใจเนี่ยรักผู้ซื้อลูกค้าเดิมๆมาก่อนดีกว่าก็เพื่อให้เรานั้นช่วยกันได้วันนี้ก็ได้รู้แล้วว่าแม่ค้าเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจงดงามนะเขาทำกับข้าวทำอะไรนะครับเอ้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการตะลุยตลาดเช้านะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง8โมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์8โมงครึ่งถึง9โมงทาง Workpoint TV ของ Community 24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับพูดคุยกับเรา Facebook ตะลุยตลาดเช้าครับวันนี้ผมกับน้องใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี
ครับอะไรนะไอ้ยาไอ้ยาอะไรอ่ะอ๋อน้ำพริกมาให้โอ้แล้ววันนี้ทำตรงนี้ตรงนี้แล้วพรุ่งนี้ทำที่ไหนผมทำที่อื่นตลาดยิ่งใหญ่เออใช่พี่เจอเพื่อนเหรอแม่อารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันชมพู่กับพี่ยิ่งยงยอดบัวงามครับจะพาไปไหนคะที่ตลาดบางคูรัตนนทบุรีครับเราแยกมาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนี่ราคาต่างกันปะคะเท่ากันหมดนะ3ชั้นเหลืองซี่โครงอ่อนแล้วก็หมูแดงวันนึงเอามากี่อย่างเนี่ยทำอะไรตาช่างโอ้โหแม่ครัวคนดีเย็นนี้จะแกงอะไรบอกหน่อยได้ไหมพี่นี้จะไปกินด้วยจะจะทางช่อง Workpoint TV กองทัพวาไรตี้24ชั่วโมงอย่าลืมติดตามกันนะ